ช่วงมาม่าสามช่าแฟนคลับอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับช่วงมาม่าสามช่าแฟนคลับถูกต้องค่ะพูดถึงเรื่องการอัมพี่มัมเนี่ยเป็นคนที่โดนอัมบ่อยมากถ้าเกิดพี่กับพี่หนุ่มอยู่ใกล้กันเนี่ยมัมเละเลยนะเหรอจริงๆไปดูปฏิกิริยาพี่มัมจะเป็นยังไงน่ะโดนอัมต่อหน้าเมียมเจ็บดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าเสียไปทำอะไรไว้ปันคุณเพ่งเล่นมาพูดแบบนี้เรื่องมันก็ยิ่งมีน้ำหนักยิ่งขึ้นชอบก๊อปมากใช่ไหมอ๋อก็ไปตีก๊อปไม่มีอะไรนี่เปิดให้หมดนั่นอะไรอ่ะกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่สนามกอล์ฟท่าทางสนิทสนมกันน่าดูถ่ายเป็นไม่มีปัญหาอะไรภาพนี้มันเท่าไหร่เอามาอีกและสเปคด้วยนะเดี๋ยวยังมีอีกครับแต่ตอนนี้คุณมัมน่ะอึ้งดูภาพนี้ตายอย่างหมาแต่รูปนี้ครับจำนนด้วยหลักฐานจริงๆฝ่ายชายแล้วกอดฝ่ายหญิงดูให้หมดเลยรูปนี้ในรถเลยในรถเลยจัดๆนี่ลักษณะผู้หญิงร้องไห้ท้องอาจจะท้องเลยอันนี้สาดน้ำมันกันเลยมาดีเลยมาดีเลยนี่รถลูกได้ดิรถลูกได้ดิที่คุณโหน่งเรียนศาสตร์มานั้นบัดนี้บรรลุผลแล้วมันมีมูลอีหลีแล้วพอแมนมันเป็นข้าวเหนียวมันข้าวเหนียวมูลอธิบายให้ฟังเรื่องจริงอยู่ที่โอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่นี่ประกาศสาบานสาบานทำไมเจ้าที่จะทางไม่อยู่ไม่ประโยชน์หรอกสาบานเลยสาบานเลยไหมพี่แต่แม่คิดเคลียอะไรพี่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าพี่เห็นว่าตลกนี้เรื่องจริงตั้งแต่เลยนะพอหลักฐานปรากฏมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่ได้เริ่มช่วยไม่ไหวจริงจริงอะไรอ่ะดูไหนอ่ะคนนี้นี่ไงนี่เขามาแล้วเนี่ยโอ้ต้องเป็นเลยครับสุภาพสตรีต้นเหตุเดินผ่านหลังมดที่กำลังเดือดมากอย่างไม่สะทกสถานต้องมาคุณมัมไปคุยกับเขาให้คุณหนอไม่ได้มาหาผมไปคุยกับเขาพนักงานเขาพิสัตว์เบิร์กพอยตัวจริงเสียงจริงก่อนที่ครอบครัวคุณหมอจะร้าวฉาด้วยมากกว่านี้ครับคุณปัญญาก็เฉลยความจริงให้ฟังจนได้ซึ่งทั้งหมดนี้ครับเป็นแผนของคุณหมอที่ทำขึ้นมาเพื่อจะเอาคืนคุณหมอบ้างเพราะว่าคุณหมอนั้นรักหมออย่างจริงใจครับคนที่ตกหน้าและตกไฟที่หน้าขอให้รักกันตลอดไปนะหมอเนี่ยอะไรก็ช่างอัมไปเถอะในอัมโดนใจดำอาทิตย์หน้ามาตามมาดูว่าเราจะมีอะไรมาเฉลยกับท่านมาม่าสัญชาติเป็นค่ะสวัสดีครับ